ทุกคนตอนนี้ช่วงเย็นนะคะพี่นี่เพิ่งทำโอ้เห็นห่านพี่นี่จะให้ดูฟิลาเห็ดนะคะดูไอ้ผักกูดแต่ว่าขอดูห่านก่อนนะห่านขอดูห่านก่อนกี่ตัวนะมีลูกตัวเล็กๆด้วยเดี๋ยวเราก็คงเห็นห่านนะแคนาดากีดนะคะเขาเรียกนะคะห่านครอบครัวนี้อยู่ตลอดเวลาหน้าร้อนของที่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงพี่นี่จะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูวันนี้กันก่อนมาดูไอ้ผักกูดเราก่อนว่าได้เท่าไหร่นะคะกระมังใหญ่เลยเดี๋ยวพี่นี่ต้องทำคืนนี้นะคะหรือตื่นแต่เช้าต้องทำส่วนหนึ่งคืนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ทำตอนเช้าทำคลิปให้ทุกๆคนดูนะคะอันนี้อยู่ข้างนอกพี่นี่กำลังจะทานข้าวนะคะหิวข้าวมากเลยแต่ว่าให้ดูผักกูดนะคะที่บ้านพี่นี่ที่ว่าเราไปเก็บกันวันนั้นนะคะมันจะดำดำนิดนึงเพราะว่าพี่นี่แช่น้ำไว้ค้างคืนนะคะแต่ว่าเวลาพี่นี่ต้มแล้วสีเขียวมันก็จะออกเหมือนในนี้นะคะพี่นี่กำลังทานข้าวนะคะกำลังจะทานข้าวนี่เวลาต้มเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ต้มเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นี่จะกินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกเหลืออยู่ถ้วยหนึ่งน้ำพริกอ่ะมันเป็นปลาไก่เนื้อไก่งวงมันอยู่พี่นี่ทำน้ำพริกทิ้งไว้แช่แข็งนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปหน่อยนึงนะคะมันจะได้เป็นกลิ่นนิดนึงเดี๋ยวเราจะทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวพี่นี่จะเล่าเรื่องผักกูดให้ฟังนะคะที่นี่นะคะพอดีไปที่ริมรั้วไปเจอไอ้ผักอันนี้เหมือนเป็นผักบุ้งฝรั่งเลยครั้งแรกที่พี่นี่จะทานนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่นี่จะพาไปดูอีกทีนึงค่ะว่ามันเกิดยังไงนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่นี่จะทานข้าวนะแล้วค่อยคุยกันนะคะยุ่งหิวหิวหิวข้าวนะคะไม่ได้เอาช้อนใหญ่ออกมาหิวจัดนี่จะทานข้าวนะคะพี่นี่ทานน่ะน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกนะน้ำพริกแล้วก็ยุงมันเยอะลวกผักกูดนะคะนี่ลวกผักกูดนะคะไปเก็บไปผักบุ้งมาผักบุ้งฝรั่งหรือไงนี่แหละครั้งแรกที่พี่ลองกินนะคะพี่นี่ลองกินผักบุ้งฝรั่งใช่หรือเปล่าไม่รู้อร่อยผักฟันสิงโตลวกนะคะพี่นี่ลองกินเป็นครั้งแรกนะคะไม่เลวยังไงค่ะคลิปนี้ก็ขอให้กินข้าวให้เสร็จก่อนนะเพราะว่ายุงมันเยอะนะคะยุงมันเยอะไอ้ตัวดำๆไอ้แมลงตัวดำๆนะคะมันเยอะข้างนอกมันเย็นแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวกินเลยดีกว่ามันในยุงมันเยอะนะคะ
ขาบอกว่าถ้ากินในผักกูดนี่นะคะต้องกินกับปลาค่ะอะไรที่อยู่ในแม่น้ำหรือตามน้ำนะคะปลาแซลมอนเดี๋ยววันหน้าพี่นี่จะทำให้ดูผักกูดบ้านพี่นี่เขาจะกินกันอย่างนี้นะคะจิ้มน้ำพริกพี่นี่จะกินอย่างเงี้ยผักกูดจิ้มน้ำพริกนะคะไม่มีปลาก็เลยจะเอาไว้กุ้งล็อบสเตอร์กุ้งตัวใหญ่กินแทนมันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วอร่อยจิ้มน้ำพริกนะคะพี่นี่จะย้ายโต๊ะนะเพราะว่ากินมันอร่อยกับข้าวอร่อยยังไงแต่ยุงมันเยอะลืมเออไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเคเอาหมวกก่อนค่ะสวัสดีทุกคนอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกนะคะพี่นี่ค่ะพอดีนี่มาแล้วนะคะพี่ย้ายเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าจะนั่งแบบenjoy สักหน่อยแบบดีๆสักหน่อยยุ่งไอ้แมลงตัวดำๆมันเยอะนะคะโดนกัดไปแล้วหน่อยนึงพี่นี่ไม่เอาหรอกก็จะกินน้ำพริกขอกินแซ่บๆอร่อยดีกว่ามาไปนั่งตบยุงผักกูดต้มใส่เกลือนะคะต้มใส่เกลืออร่อยมากพี่นี่ไอ้เนื้อไก่งวงมันเหลืออยู่ไงคะพี่นี่ก็เลยทำน้ำพริกแล้วก็ใส่เห็ดไปหน่อยนึงแล้วก็แช่แข็งทิ้งไว้นะคะน้ำพริกปลามันหมดอันนี้คิดว่าเป็นผักบุ้งฝรั่งนะคะพี่นี่เห็นน้องเขาทานอยู่ในช่องของเขานะคะเดี๋ยวพี่นี่ต้องไปศึกษาใหม่แต่พี่นี่ลองลวกลองอะไรเรียบร้อยแล้วทานแล้วอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยพี่นี่เพิ่งไปเก็บที่ข้างรั้วมานะคะไปเห็นวันนี้เห็นนานแล้วแต่ไม่เคยกินนะคะอร่อยหวานหวานแล้วก็มีรสขมนิดๆอร่อยพี่นี่ชอบกิน
ผักกูดอย่างนี้มากกว่าค่ะมันได้รสชาติรสมันนะคะมันออกมาก่อนรสหวานจะไม่ค่อยมีแต่ว่ารสมันแล้วก็กลิ่นหอมหอมมันจะออกมาหน่อยนึงนะคะกลิ่นไม่ฉุนอร่อยมากเพราะว่าพี่นี่กินประจำค่ะ สุดยอดอาหารเย็นของที่นี่นะคะเนี่ยน้ำพริกกับผักกูดลวกนะคะแล้วก็มีผักบุ้งฝรั่งผักสีเขียวนะคะมาอยู่ด้วยอร่อยหวานมันหวานขมๆนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะกินผักกูดนะคะฝรั่งเขาบอกว่าถ้าจะกินผักกูดนะคะต้องกินกับปลาแซลมอนปลาอะไรก็ได้ค่ะที่อยู่ตามแม่น้ำตามหนองน้ำตามอะไรก็ว่าไปจะเข้ากันมากเลยกับน้ำพริกปลานะคะจะเข้ากันทุกน้ำพริกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาบอกกินอร่อยกับปลาทีนี้ก็ต้องคิดถึงน้ำพริกที่ทำมาจากปลาก่อนแต่มันก็อร่อยกับน้ำพริกทุกน้ำพริกนั่นแหละพี่นี่ว่านะบางทีเวลาพี่นี่ไปทำงานนะคะพี่นี่ไอ้แพ็คไอ้ฟิลาเหตอย่างนี้ไอ้ผักกูดอย่างนี้ไปกินด้วยนะมันกินง่ายนะคะน้ำพริกกับผักกูดค่ะน้ำพริกมันเหลืออยู่ถ้วยนิดนึงพี่นี่เติมน้ำปลาลงไปหน่อยนึงเยอะเลยไม่ใช่หน่อยเยอะเลยเ
พื่อที่ว่าจะได้กินเยอะๆนะคะกินนานๆข้าวพี่นี้นะคะขอกินเยอะหน่อยวันนี้หิวนั่งทำไม่ยืนทำไม่ผักกูดตั้งเกือบ3ชั่วโมงนะคะแต่พี่นี่คงไม่ใส่ไอ้ขวดโหลหมดหรอกเพราะว่า1ไอ้ฝาปิดพี่นี่ไม่ได้ซื้อมาผิดนะคะมันใหญ่2ก็คือจะใส่ที่มันเหลืออยู่นะคะไอ้ขวดโหลที่เหลืออยู่ฝาที่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว3พี่นี่จะเก็บแช่ตู้แข็งไว้กินทำอาหารไทยนะคะพี่นี่คงไม่ใส่ขวดโหลหมดหรอกแต่ว่าถ้าจะทำขวดโหลครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปเก็บใหม่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมันก็จะวายแล้วนะคะวายก็คือมันจะไม่มีอีกแล้วมันก็จะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรีบไปนะคะทีนี้ถ้าจริงๆแล้วพี่นี่ต้มเสร็จอย่างเงี้ยพี่นี่ก็แช่แข็งเลยนะคะใส่ถุงแช่แข็งจะเอาไปที่ทำงานพี่ก็เอาไปได้เลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทำเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็เก็บไว้ทำอาหารไทยนะคะผักนี้อร่อยนะอร่อยมากเลยอร่อยเหมือนผักกูดอ่ะแต่ถ้าจะให้เลือกพี่นี่เลือกทั้ง2ผักนะคะอร่อยค่ะยุงกัดเป็นผื่นขึ้นแล้วอร่อยจังเลยสงสัยพี่นี่ไม่ได้กินนานอีกอย่างนึงไม่ค่อยได้กินนานนะไม่ค่อยได้กินบ่อยๆนะคะเวลากินพี่นี่กินอย่างนี้เลยกินทีละ3ละ4นะคะพี่นี่ไม่มีเนื้ออะไรที่จะกินด้วยแล้วมีไอ้กุ้งใหญ่อยู่ตัวหนึ่งกุ้ง lobster นะคะขอกินด้วยเถอะเพราะพี่ไม่หิวนะคะหิวจัดหัว lobster จะกินตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเวลามันไม่พอนะคะพี่นี่มาอาทิตย์ที่แล้วก็เลยต้องรีบไปทำงานขอกินที่นี้ดีกว่ากินกับน้ำพริกนี่แหละจะได้มีเนื้อเข้าไปด้วยมีวายอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวคืนนี้ นั่งดื่มวายสักแก้ว
ขอตามไปประกวดให้เสร็จคืนนี้นะคะตอนวิธีทำเดี๋ยวพี่นี่จะพี่นี่จะถ่ายทำคลิปให้ดูด้วยนะคะผักกูดอร่อยกล้ามกุ้งกล้ามปูอร่อยพี่นี่หิวข้าวนะคะเหนื่อยวันนี้ยืนแกะผักกูดยืนตักขาผักกูดตั้งสามเกือบสามชั่วโมงค่ะแล้วคืนนี้พี่นี่ก็จะต้มอย่างนี้นะคะต้มให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็คือจะไม่ให้เละนะคะแต่ว่าก็อย่าต้มต้มให้อ่อนนะคะเวลากินมันอ่อนนะคะมันจะไม่หยาบต้องประมาณ5นาทีแล้วก็จะใส่ถุงแพ็คใส่ตู้เย็นแล้วก็จะทำใส่ขวดโหลด้วยนะคะ
มันมืดแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบ3 ทุ่มแล้วนะคะพระอาทิตย์เพิ่งตกดินพี่นี่ก็จะทำสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเสร็จแล้วพี่นี่ถึงจะไปพักผ่อนนะคะเพราะพรุ่งนี้พี่นี่ต้องไปทำงานนะคะงานยุ่งมากนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ติดตามพี่นี้นะคะพี่นี่มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยที่จะเล่าให้พวกคุณฟังนะคะถ้าอย่าไปอะไรบางทีพี่นี่พูดไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปถือสาเพราะว่าพี่นี่ส่วนมากจะอยู่คนเดียวว่างั้นเถอะลูกเขาก็ไปข้างนอกอะไรของเขานะคะแล้วก็ส่วนมากพี่ก็จะไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยกลับมาถึงบ้านพี่ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยได้คุยกับใครหรอกแต่ส่วนมากถ้าจะคุยก็อัดคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ